ที่ไฟไหมกว้างสุดน่าจะเป็นไฟลอยกว้างมากพี่ครับที่แล้วสนามแรกเจอตุรกีก็ถือว่าหนักพอสมควรครับแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับคิดไปทีละรอบแล้วกังวลไหมครับเพราะว่าสายเราเห็นมีทั้งเกาหลีใต้ที่มือหนึ่งมีทั้งอิหร่านด้วยก็นิดนึงครับเพราะแต่ก็ถือว่าเรามาวอร์กังปีก็ต้องเจอใครก็ได้เพราะว่าในวอร์กังปีก็มีแต่คนแข็งแกร่งเป็นไงคะความพร้อมตอนนี้ของเราก็ตอนนี้ก็พร้อมเกือบ 100% แล้วครับก็จะทำให้เต็มที่ครับเป็นไงฝากบอกกองเชียร์ไหมคะก็อยากให้แฟนกีฬาชาวไทยครับช่วยเชียร์ผมแล้วทัพนักกีฬาเทควันโดไหมให้คว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้เคยเจอกันไหมก็ยังไม่เคยเจอใครแล้วเป็นไงบ้างกดดันไหมลงรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่เราไม่ค่อยถนัดเลยก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่าก็เหมือนเคยสลับเล่นมาบ้างแล้วเป็นไงคะความพร้อมของเราตอนนี้กับการแข่งขันวันพรุ่งนี้ค่ะก็ตอนนี้ขั้นหนักเสร็จแล้วก็กินได้เต็มที่แต่ก็ยังไม่เต็มที่มากค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องมีแข่งรอบหนึ่งแต่ว่าความพร้อมก็ 100% ค่ะเป็นไงคะตั้งเป้ากับรายการนี้ยังไงบ้างคะก็อยากจะติดเหรียญแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดตอนนี้มีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีอะไรไหมคะตอนนี้ไม่มีครับก็ดีครับเคยเห็นฟอร์มการของเขามาก่อนไหมคะก็ไม่เคยครับแล้วรายการนี้เป็นไงบ้างกดดันเราไหมก็ไม่กดดันครับก็ทำเต็มที่ครับส่วนตัวมองว่ามีความพร้อมขนาดไหนแล้วกับรายการนี้ก็มีความพร้อมเยอะครับก็ทำให้เต็มที่ครับมีการบาดเจ็บหรือมีอะไรไหมคะก็ไม่มีครับผมฝากกองเชียร์ชาวไทยหน่อยค่ะที่เชียร์เราอยู่ก็อยากให้เชียร์ด้วยนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับผมก็ติดตามเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับทั้งชายแล้วก็หญิงก็คู่สายถือว่าก็น่าจะ
น่าจะผ่านกันไปได้แล้วก็นักกีฬาทุกคนก็ซ้อมกันมาถึงแม้ว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บจากเอเชียนเกมหรือว่าระยะเวลาซ้อมน้อยแต่ทางนี้ก็นักกีฬาก็เล่นเต็มที่ก็ให้ดูแต่ละรอบไปค่ะก็แก้เกมกันไปทีละรอบค่ะแล้วเห็นหลายคนนะคะคือไม่เคยเจอคู่ต่อสู้มาก่อนเลยค่ะตัวมองว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียยังไงบ้างไหมคะตรงนี้เราก็สามารถศึกษาเกมคู่ต่อสู้จากวิดีโอจากการแข่งขันก่อนหน้านี้ทั้งเราเองทั้งเขาเองก็ไม่เคยเจอกันทั้งเราและเขาก็คงต้องศึกษาเกมกันมาอยู่แล้วค่ะดังนั้นเราก็ต้องไม่ให้ได้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ก็ต้องดูเกมว่าเขามีท่าเตะอะไรแล้วก็มาแก้เกมกันก่อนลงสนามค่ะส่วนตัวมองว่าน่าจะผ่านก็คิดว่าผ่านค่ะทุกคนนั้นก็จะผ่านรอบแรกกันไปแล้วก็ต้องมาดูกันว่าแต่ละรุ่นแต่ละคนที่เจอเนี่ยค่ะก็ต้องปรับเกมยังไงให้ผ่านไปได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นแนะนำแทนไม่ใช่